เรื่องต่อไปนี้นะฮะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันก็พอจะมีข่าวประมาณแบบนี้ออกมาบ้างนะใช่ที่แบบว่าคุณผู้ชมพอจะจำได้ไหมผู้ข่าวแบบว่ามีคนเอาเงินไปซุกไว้อะซุกไว้เสร็จปุ๊บฟังให้ดีๆอ่ะเราอ่ะข่าวนี้เขาตั้งใจให้เป็นพี่ก๊อฟอ่านเลยเผื่อว่าเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราวังอ่ะอ่ะฟังไว้นะก๊อฟก่อนเอาเงินไปซุกตรวจดูซะก่อนว่าแถวนั้นมีคุณเหล่านี้อยู่หรือไม่เชิญชมครับคุณมันเอามารวมกันไว้หมดเลยน่ะทำไมมันชอบเงินหรอไม่ใช่น้อยไม่ใช่เงินแค่วันนั้นวันเดียวเลยมันหายทุกวันเลยดิคุณมันเอามารวมมันไม่ลนใครจะเอามายัดขนาดนี้มันเงินวันนั้นหายแค่ 2,000 อันนี้มันมากกว่า 2,000 อีกดิลูกที่เขาบอกเมื่อกี้คือมากกว่า 2,000 อีกนะเอ๊แต่เหมือนเป็นอาการร้อนตัวหรือเปล่าเอ๊เหมือนร้อนตัวหรือเปล่าอะไรยังไงอย่างนี้นะอันนี้ฮะผู้ใช้ TikTok รายนึงนะเอาเงินไปซุกเอาไว้เนี่ยบริเวณแบบเก็บของมุมอับอะไรอย่างนี้แหละหนูเขาก็ชอบอะสิทำไมอ่ะทำไมหนูมันฉลาดชอบเงินซะด้วยไม่รู้อ่ะก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอข่าวที่เอาไปทำรังมาเหมือนกันเยอะมากเลยอันนั้นแบงค์พันอ่ะอันนั้น 30,000 นะมีบ่อยอันนี้ยังดีเพิ่งกินไปแค่ 2-3 ใบเองกินเป็นนิดๆหน่อยๆแค่ชิมอย่าใช้คำว่ากินแค่ชิมนะฮะคืออย่างที่ผมบอกอ่ะจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเงินไปซุกไปซ่อนไปอะไรด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้นะใส่กระป๋องพลาสติกไว้หน่อยนะทำไมพี่ถึงแบบว่าเจาะจงไปเลยว่าตั้งใจเอาเงินไปซุกไปซ่อนมันเหมือนมีอะไรในใจเขาอาจจะแค่เอาเงินไปเก็บไว้ในที่บางที่แล้วหนูเอาไปก็ได้หรือว่ายังไงข่าวมันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ชี้แจงว่าเขาเงินไปซุกนี่พอดีครีเอทีฟรายการเคยมาระบายให้ฟังประสบการณ์ฟังมาทั้งนั้นแล้วไป ก็นึกว่าอะไรโถเอ้ยเอาดูคอมเมนต์ดีกว่านี่มีคนมาแซวอันนี้ขำมากเลยนะฮะเขาบอกว่าสงสัยหนูคงจะเอาเงินไปเก็บออมไว้ให้ใช่ออมผ่านหาที่ซ่อนในเออนี่นี่คนที่ลงคลิปก็เลยพิมพ์ลงไปเลยบอกว่าตอนแรกนึกว่าขโมยที่ไหนได้กลายเป็นหนูเพราะฉะนั้นเมนูหนูคั่วต้องเข้าแล้วค่ะบ้านกินหนูอ่ะบ้านใครมีหนูอยู่นี่ระวังให้ดีเลยนะเงินหายไปไม่รู้นะบางทีอาจจะแบบทะเลาะกันไปแล้วอ่ะเธอเอาเงินฉันไปไหนอ่ะไม่ใช่นะจะเป็นหนูไปก็ได้นะใช่ไหมนี่ช่วยคิดข้อแก้ต่างให้เอาไปใช้ได้ตอนแรกแฟนผมไม่ค่อยรู้สึกหรอกมารู้ตอนคุณเนี่ยไม่จบเนี่ยระวังนะคะใครที่บ้านมีหนูอยู่นะครับผม